เหรียญ20 บาทที่ระลึกนิกเกิลวาระที่41เหรียญพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60 ปีรัชกาลที่9กราบสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกแล้วกับเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกนะครับใน EP นี้ก็เข้าสู่เหรียญ20บาทในวาระที่41นะครับเป็นเหรียญที่41ของซีรีส์20บาทนั่นเองเหรียญนี้เป็นเหรียญขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง32 มิลลิเมตรนะครับเป็นเหรียญแบบไม่ขัดเงานะครับวงขอบเหรียญเป็นเฟืองจักรนะครับเดี๋ยวจะให้ดูเป็นเหรียญน้ำหนัก15 กรัมมีการผลิตจำนวนการผลิตทั้งสิ้น2,600,000 เหรียญด้วยกันมีการครบรอบวาระวันที่9มิถุนายนปีพุทธศักราช2549อันเป็นวันพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีนะครับมีการประกาศออกใช้เหรียญกระสาบเหรียญนี้วันที่1มิถุนายน2549นั่นเองเหรียญชนิดราคาอื่นในวาระเดียวกันนะครับในวาระเดียวกันก็จะมีเหรียญแบบธรรมดานะครับที่เป็นโลหะ2สีนะครับ10บาทหรือเราอาจจะเคยสังเกตเห็นนะครับเป็นเหรียญ10บาทนะที่มีเหรียญที่มีสีทองนะครับบริเวณตรงกลางแล้วก็มีสีเงินอยู่ล้อมรอบนะครับเป็นเหรียญ10บาทแต่เป็น2สีในวาระเหรียญที่ระลึกนะครับจะไม่ใช่เหรียญเวียนแล้วก็เหรียญทําเหรียญมูลค่าชนิดราคาหน้าเหรียญ600บาทและ 12,000 บาทนะครับแบบขัดเงาก็จะมีทั้งแบบ600บาทกับ 12,000 บาทนะครับแต่เป็นในรูปแบบของขัดเงาก็คือมีความเงามากกว่าเรามาดูลวดลายของเหรียญด้านหน้ากันเลยครับด้านหน้ากลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9นะครับพิมพ์พระพักตร์ไปทางเบื้องขวานะครับถ้าเรามองจากภาพนะครับทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศจอมทัพนะครับฉลองพระองค์คุยมหาจักรีบรมราชวงศ์ทรงเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์และสายสร้อยจุลจอมเกล้าริมขอบเหรียญ นะครับโดยรอบจะประดับด้วยลายรูปเพชรร้อยเรียงกันจำนวนทั้งสิ้น60เม็ดด้วยกันนะครับลายรอบเหรียญกษาปณ์นั่นเองนะครับเดี๋ยวขออนุญาตพี่กลับไปให้ชมด้านหลังของเหรียญกันพี่ชมด้านหลังของเหรียญกลางเหรียญมีรูปตาสัญลักษณ์การจัดงานพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีด้านล่างนะครับด้านล่างของตาสัญลักษณ์จะมีข้อความบอกนะครับราคา20บาทและข้อความประเทศไทยนะครับและมีข้อความว่าพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปี9มิถุนายน2549นะครับอันนี้คือด้านล่างนั่นเองเป็นอีกหนึ่งเหรียญกษาปณ์นะครับที่น่าสะสมนะครับในซีรีส์นี้เหรียญนี้จะเป็นเหรียญ UNC นะครับ UNC คือไม่ผ่านการใช้งานนะครับเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกส่วนใหญ่จะไม่ผ่านการใช้งานนี่วงขอบเหรียญ นะครับจะเป็นเฟืองจักรนะครับเป็นเหรียญแบบนี่ช่างเงามากนะครับเดี๋ยวผมขอปิดแฟลชขออนุญาตเปิดแฟลชนะครับเป็นเหรียญเนี่ย UNC ไม่ผ่านการใช้งานนะครับ